เบลล่าคว้าที่1จากอีสานโพลแม้จะไม่ได้เป็นสะใภ้คนอีสานแล้วแต่ก็ยังเป็นที่รักของแฟนๆชาวอีสานไม่เปลี่ยนเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวคนดังอย่างเบลล่าราณีที่กำลังมีผลงานอย่างภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2เพราะหลังจากที่อีสานโพลจากศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ทำการสำรวจเก็บคะแนนครึ่งปีแรกรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี2565จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 1,109 รายนางเอกแห่งปี2565นี้คนอีสานยกให้สาวเบลล่าราณีด้วยคะแนนร้อยละ 15.9 รองลงมาคือยาย่าอุรัสยาร้อยละ 9.8 ใบเฟิร์นพิมชนกร้อยละ 9.3 รายชื่ออื่นๆร้อยละ 60.6 และร้อยละ 4.4 ที่เห็นว่ายังไม่มีผู้ที่เหมาะสมแหมเรียกได้ว่าปีนี้สาวเบลล่ามาแรงมากๆเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากจะได้อันดับหนึ่งนางเอกแห่งปีจากอีสานโพแล้วภาพยนตร์ที่กำลังเข้าฉายก็ทำรายได้ปังมากเพราะกำลังพุ่งทะยานเข้าสู่300ล้านบาทแล้วล่ะค่ะ